บิลกินออกมาโพสต์สยบข่าวดราม่าและหนุ่มกันเองก็ออกมาชี้แจงผ่านทางคลิปโรขอโทษเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวกับรายการที่กรณีคลิปนี้นะคะหนุ่มกันตถาวรกระโดดถีบบิลกินในรายการ The Masked Singer 12จนทำให้เกิดดราม่าสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับบิลกินชาวเน็ตมองว่าสิ่งที่หนุ่มกันทำไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรไม่ให้เกียรติกับแขกรับเชิญเลยอีกทั้งหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับบิลกินด้วยซึ่งล่าสุดนี้วันที่8มิถุนายนบิลกินออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะเป็นการสยบดราม่าบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมได้มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการ Masker 12ออกไปโดยมีช่วงที่ไม่ได้ออกรายการกำลังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ผมและทีมงานบิลกินเอนเตอร์เทนต้องขอโทษทาง WorkPoint ทีมงานรายการทุกท่านและพี่กันก็ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมและทีมงานจะระมัดระวังขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกสำหรับผมพี่กันเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอทุกครั้งที่ได้เจอก็ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกๆเรื่องผมเองและพี่กันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งทำไมคนที่ถูกกระโดดถีบเองในรายการต้องออกมาขอโทษก่อนทางด้านของทีมงานก็เอาคลิปที่ไม่ได้ออกอากาศมาเผยแพร่ทำไมทางรายการจึงได้ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ซึ่งทางด้านของหนุ่มกันเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยคลิปออกมาค่ะว่าน่าจะเห็นตามข่าวจากรายการ Masker 12นะครับผมในฐานะพิธีกรได้มีคลิปออกไปเหมือนจะกระโดดถีบบิลกินขณะที่ถอดหน้ากากต้องขอชี้แจงตรงนี้จากเนื้อแท้ว่าเป็นการเล่นของผมกับบิลกินเป็นการที่มีความสนุกสนานในระหว่างที่ถ่ายทำแต่ถ้าทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือไม่สมควรต้องขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันครับจริงๆคนที่ผมต้องขอโทษที่สุดคือบิลกินถ้าทำเกินเลยไปจากใจและจริงใจก็ต้องขอโทษน้องบิลกินเอาไว้ด้วยกันละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการถูกพูดถึงนั่นเองละค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ